Toyota จับมือ BYD ยืนยันเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในปี2025อย่างแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2566ที่งานออโต้ซิงไฮ Toyota Motor ได้เปิดตัวรถต้นแบบไฟฟ้า2รุ่นซึ่งประกอบไปด้วย BC Sport Crossover และ BC Flex Space Concept โดยรถไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ BC หรือ Beyond Zero ซึ่งเป็นกลุ่มรถยนต์พลังงานใหม่ของ Toyota โดยความเคลื่อนไหวล่าสุด Sport Crossover Concept ปรากฏตัวอีกครั้งที่ประเทศเบลเยียมในงาน EV ของ Toyotaเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยในรอบนี้การเปิดตัวเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Toyota Sport Crossover Concept โดยเป็นการยกเลิกคำนำหน้า BC ออกไปภาพรวมของรถนั้นเป็น Crossover 5ประตูมาในแนวโฉบเฉี่ยวส่วนหน้าของรถมาพร้อมกับการดีไซน์รูปแบบเดียวกันกับ Toyota Prius ใหม่ที่มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบไลท์บาร์ประกอบด้วยไฟ Headlight ที่ดีไซน์รูปทรงตัว C กระจังหน้าของรถนั้นเป็นแบบปิดทึบมีการติดตั้งโลโก้โตโยต้าตรงกลางส่วนฟรอนต์บัมเปอร์เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถพร้อมกับช่องอินเทคเพื่อรับอากาศสำหรับระบายความร้อนของระบบต่างๆของรถในส่วนของด้านข้างนั้นมาพร้อมกับเส้นสายที่ดูเป็นเหลี่ยมคมชัดเจนซึ่งให้อารมณ์ที่แสดงถึงความแข็งแกร่งสุมล้อทรงกลมสีดำเงาล้อแม็กแบบ7ก้านลายพิเศษสีทูโทนกระจกมองข้างและหลังคาของรถนั้นเป็นสีดำทำให้ตัวรถนั้นมาในสไตล์สีทูโทนเมื่อจับประตูเป็นแบบป๊อปอัพแนบไปกับตัวถังส่วนตำแหน่งเหนือซุ้มล้อด้านหลังนั้นเป็นตำแหน่งของช่องชาร์จไฟอ้อมาถึงส่วนท้ายจะเห็นได้ว่าหลังคาส่วนท้ายของรถนั้นจะมีความลาดเอียงตามสไตล์แฟตแบ็กมีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังแบบแยกส่วนตำแหน่งหลังคาและสปอยเลอร์หลังแบบดักเทลหรือตูดเป็ดที่ปลายสุดของส่วนท้ายของรถด้วยไฟท้ายของรถนั้นเป็นแบบไลท์บาร์พาดยาวตลอดแนวตามแฟชั่นของรถยนต์ในปัจจุบันโดยส่วนปลายของไฟท้ายทั้งสองข้างนั้นจะเป็นรูปทรงตัว C ซึ่งเป็นการออกแบบที่ล้อกันกับไฟด้านหน้าของรถส่วนภายในของรถนั้นปัจจุบันทางค่ายยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาแต่อย่างใดสำหรับ Toyota Sport Crossover คันดังกล่าวนั้นจะถูกผลิตโดยบริษัท BYD Toyota EV Technology Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่าง BYD Company Limited ที่ปัจจุบันจัดได้ว่าเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเบอร์ต้นๆของโลกในตอนนี้และ Toyota Motor Corporation พี่ใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกโดยทั้งคู่ร่วมลงทุนในสัดส่วน50-50สำหรับการออกแบบการพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่และแพลตฟอร์มส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตพิงซานเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งสำหรับก่อนหน้านี้ FAW Toyota ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในบริษัทร่วมทุนของ Toyota สำหรับทำตลาดรถยนต์ในจีนได้เปิดตัวทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว1รุ่นนั่นก็คือ Toyota BC3 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานที่สามารถวิ่งได้ไกลราวสูงสุด520กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC โดยมาพร้อมกับค่าตัวเริ่มต้นประมาณ 9.5 แสนบาทพร้อมกับส่วนลดราคาประมาณ 1 แสนบาทตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของความร่วมมือกันระหว่าง Toyota และ BYD โดยชุดแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนนั้นจัดหาโดยบริษัท BYDขณะที่โครงสร้างแพลตฟอร์มของรถนั้นใช้เป็นแพลตฟอร์ม ETMGA ที่ใช้ใน Toyota BC4X สำหรับ Toyota Sport Crossover นั้นทาง Toyota ยืนยันว่าจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอนในช่วงเวลาก่อนปี2026ซึ่งสเปคของรถรวมไปถึงชุดแบตเตอรี่นั้นจะสามารถเดินทางได้ไกลแค่ไหนเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปส่วนหลังจากนั้นในปี2026ก็จะเข้าสู่ยุคของแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่ Toyota อ้างว่าจะสามารถเดินทางได้ไกลประมาณ800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งซึ่ง Toyota มีแผนจะเปิดตัวพร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชั่นใหม่ของค่ายภายในปี2026โดยรวมก็ถือว่าตอนนี้ Toyota ก็เริ่มเข้าสู่ลู่ทางเดียวกันกับค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วเพื่อมุ่งเป้าการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับในอนาคตส่วนเทคโนโลยีจะตามทันค่ายอื่นๆหรือเปล่าเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างโดยการออกแบบและดีไซน์ของ Toyota และระบบขับเคลื่อนด้วยชุดแบตเตอรี่ของ BYD ช่วยให้ Toyota Sport Crossover คันนี้น่าสนใจขึ้นหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ